สวลุสอันนี้นี่ก็คือซัมเมอร์ไทม์มันมีซัมเมอร์มีอะไรอีกคะมีซัมเมอร์มีวินเทอร์เหรอคะเขาเรียกว่าซัมเมอร์ไทม์คือใบไทม์เนี่ยสำหรับทำพวกอาหารฝรั่งขาดไม่ได้เลยเวลาฉันทำพวกอาหารแบบประเภทเนื้อเนาะโรสแมรี่ไทม์เซจอะมาจูเรมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้หมดนะสดๆซึ่งเมื่อก่อนเราก็ซื้อแต่แห้งๆอันนี้นี่เวลาโดนแดดอย่างเงี้ยกลิ่นมันออกนะเธอค่ะจริงๆมันชอบแดดเนี่ยดมแล้วหอมมากเนาะอันนี้ปลูกยากไหมคะไม่นะคะเนี่ยค่ะมันขึ้นง่ายเพราะจริงๆแล้วพวกสมุนไพรฝรั่งเนี่ยคือชอบแดดค่ะแล้วอันนี้ที่เราปลูกก็เป็นกระถางกระถางนี่คือเราเตรียมขายสดเหรอคะหรือว่าเราเตรียมขายทั้งกระถางทางฟาร์มจะมีขายทั้งกระถางด้วยแล้วก็สมมติถ้าลูกค้าสั่งปลูกเราค่อยมาตัดให้อะไรอย่างนี้ก็มีค่ะเพื่อความสดแล้วเวลาขายนี่เราจะอิงราคาขายยังไงคะเช็คตลาดก็ตามขายเป็นกิโลไปเป็นราคาตามกิโลค่ะแต่ว่าปกติแล้วก็เรารู้ลูกค้าใช้น้อยแล้วก็จะแบบ20กรัมราคาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องปริมริวของเราหอมกว่าผักชีลาวพันชาวบ้านทั่วไปเยอะมากเลยนะดีใจค่ะก็จริงๆแสดงว่าอันนี้อาจจะแบบต้นพันธุ์หรืออะไรมันออริจินมาจากเมืองนอกอะนะค่ะมันเลยหอมหอมอ่ะแล้วอีกหน่อยอ่ะคนไทยทั้งหมดอ่ะเขาต้องการกินเครื่องเทศเยอะๆแล้วเธอจะมีปัญญาปลูกพันขายหรออ๋อเรายังมีโรงเรือนยังขยายได้อยู่ค่ะจ้าหรอทั้งหมดกี่ไร่อะตรงนี้5ไร่นะคะแต่ว่าห้าไร่ก็ทำได้กี่กระโจมต่อโรงเรือนผลผลิตมันก็เยอะนะค่ะโอ้ยโอเคเราสมุนไพรเราไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะใช่วิกลิ่นคล้ายมิ้นท์น่ะอันนี้ต้นอะไรอะเปรมต้นคาร่ามิ้นท์ค่ะคาร่ามิ้นท์หรอขอดมนะใบเดียวนะเชิญค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากตายแล้วมันมหัศจรรย์มากเลย wow. อันนี้อะไรล่ะก็โรสแมรี่ไม่ใช่เหรอแต่มันจะตายเหรอถ้ามันซีดแล้วว่ะอันนี้ก็นัทโรสแมรี่ขาวค่ะโอ้แสดงว่าเครื่องเทศของฝรั่งมันต้องมีแบบเป็นระดับนะระดับหนึ่งทนความร้อนยิ่งเคี่ยวยิ่งนานก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ไปอยู่ในการเคี่ยวอีกอันนึงอยู่แค่ปรุงแล้วปลายอีกอันนึงเอาไว้ทับโนสฝรั่งเนี่ยเขาจะเก่งนะคะเรื่องของกลิ่นเรื่องของการปรุงรสเราปลูกดอกไม้ไว้ขายด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นดอกไม้ทานได้ดอกไม้กินได้โอ้แล้วยาฆ่าแมลงล่ะที่นี่ไม่มีใช้เลยค่ะยาฆ่าแมลงเหมือนกันเลยก็คือไม่มียาฆ่าแมลงค่ะใช่ค่ะต้นอะไรคะอันนี้ต้นทอราเนียค่ะอะไรเนียทอราเนียเป็นแววมายุราค่ะทอราเนียแววมายุราแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมคนนิยมกินดอกไม้กันจังเราไม่มีผักจะกินแล้วหรอก็ตกแต่งสวยงามคือว่าอาจจะเพิ่มรสชาติอาหารได้ความสวยงามน้องปีมวันนี้เราเป็นโรงเรือนสำหรับมะเขือเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะเธอมีกี่สายพันธุ์อ่ะในโรงเรือนนี้มี2สายพันธุ์ค่ะเหรอซึ่งเป็นสายพันธุ์อันนี้ชื่อว่าสายพันธุ์อะไรคะโซลารีโนโซลารีโนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างนิยมไงคะเพราะว่ามันทานง่ายมันกรอบแล้วก็มันไม่ได้มีกลิ่นมะเขือเทศสำหรับคนที่ทานมะเขือเทศเนี่ยเริ่มทานสายพันธุ์นี้ก่อนทานได้อ๋อเป็นพันธุ์อร่อยถูกต้องคนไทยนิยมกินสดๆเป็นผลไม้ได้เลยแต่หายากมากเลยนะแพงด้วยใช่ไหมก็หรอแล้วเราปลูกเยอะไหมคะถ้าหมดมีกี่ต้นเนี่ยโอ้โหตายลงเรือนึงได้กี่ต้นน่ะเยอะนะเยอะค่ะขออนุญาตนะคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดแต่เรามั่นใจว่าเขาไม่มียาฆ่าแมลงอุ๊ยเป็นไงคะจานรสชาติดีนะทวนน้ำลายวิ่งจู๊ดเลยกลิ่นเขาบอกไม่มีกลิ่นแบบมะเขือเทศรุนแรงแต่มันหอมนวลถ้าสุกหน่อยก็จะเริ่มหวานคือเรายิ่งไปแช่เย็นสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบหวานยิ่งกรอบยิ่งเด้งนะเธอรู้ป่ะมะเขือเทศเกือบจะทุกสายพันธุ์เลยอ่ะรับประทานแล้วนอกจากวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วเนี่ยยังมีบางอย่างที่ช่วยทำให้ผู้ชายอ่ะห่างไกลจากโรคต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากอักเสบต้องรับประทานมะเขือเทศเยอะๆสวทั้งหลายมะเขือเทศดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสาวผู้ชายต้องกินมะเขือเทศเยอะๆและนี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ก็คือมะเขือเทศนี่เอง wow.
สดไหมอ่ะคั่วติดอยู่ขนาดนี้ถ้าจะให้สดกว่านี้ก็ไม่ต้องเด็ดงับตรงนี้เลยปรินวันนี้เป็นพันแบบลูกกลมเหรอคะใช่ค่ะชื่อเป็นฝรั่งเหมือนกันอันนี้ทางเราตั้งเองคือมินิซันค่ะเหมือนพระอาทิตย์ดวงน้อยใช่ค่ะมันสวยมากเลยมันน่าจะเป็นต้นไม้ประดับเนาะอ่ะเราจะกินลูกสีอะไรดีต้องสีแดงๆใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะติดเปรี้ยวกว่าอีกสายพันธุ์นึงแต่ว่าเนื้อจะบางกว่าฉ่ำน้ำกว่าเขาบอกว่าเปรี้ยวมินิซันพระอาทิตย์ดวงน้อยมันยังไม่สุกด้วยค่ะอันนี้รสหวานละมุนอันเนี้ยไม่อร่อยอะฉันว่ามินิซันเหมาะกับเมนูของฉันนะแต่อันนี้ฉันก็ไหนๆก็เด็ดมาแล้วฉันเอาไว้กินเองนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะลองเอามะเขือเทศของคุณมาลองทำตำรับของอาจารย์นิสสันค่ะอาจารย์ก็ยังมีเครื่องดื่มฝากหนู1ตำรับนี่คือเมนูของที่ร้านเราทั้งหมดเลยให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินทรีย์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีค่ะ